มาถึงภารกิจที่2นะครับทีมนี้จะรับผิดชอบโดยทีมของศิลานะครับคุณโน้ตพอดีได้ตู้ใหม่มา1ชุดแล้วก็หน้าตาตู้ปลาชุดนี้เนี่ยถือว่าแปลกใหม่นะครับไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับตู้ปลาของคุณโน้ตใบนี้แบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับในส่วนของตู้เลี้ยงนะแบ่งเป็น3ชั้นใบบนจะเป็นตู้เลี้ยงนะครับขนาดยาว72กว้าง24สูง20กองด้านหลังนะครับหูช้างแล้วก็ใบกลางเนี่ยก็จะเป็น72 24 20เช่นกันนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตู้ที่เอาไว้เก็บของนะครับถ้าเป็นลักษณะที่ NC เรียกบ่อยๆเนี่ยจะเรียกว่าหยวนสไตล์นะครับก็คือ2ชั้นเลี้ยง1ชั้นเอาไว้เป็นเซอร์วิสนะครับแล้วก็ในส่วนของกองล่างเนี่ยจะแยกกันนะครับอย่างวิดีโอคลิปที่เห็นอยู่นี้ที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นกองล่างนะครับแล้วรับผิดชอบของใครของมันนะครับตู้ชั้นบนสุดรับผิดชอบกองล่างใบบนนะครับแล้วก็ตู้ชั้นกลางเนี่ยรับผิดชอบกองล่างใบล่างนะครับแยกกันคุณโน้ตมองตู้ปลาใบเนี้ยจากในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งตู้ทั้งเซตต่างๆจะอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่านอกบ้านนะครับแล้วเวลารับชมเนี่ยปลาว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาจะดูจากในบ้านสิ่งที่ทีม NC ทีมศิลาเนี่ยต้องรับผิดชอบคือเราต้องทำงานระบบโอเวอร์ฟลูแบบall service นะครับงานเดินท่อน้ำดีงานเดินท่อน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยต้องให้เป็นไปตามที่คุณโน้ตต้องการนะครับจริงๆมันก็คือตู้กองล่างแยกชุดกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราวางในรูปแบบคอนโดและในคลิปเนี่ย NC ก็บอกว่าศิลาเนื่องจากงานนี้มันเป็นงานแปลกใหม่สำหรับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยให้ตรงกับความต้องการของคุณโน้ตเพราะว่าหน้าที่เราคือเราปลูกเรือนตามใจผู้อยู่เพียงแต่ว่าคุณโน้ตทำงานนี้ไม่ได้ก็อาศัยใช้ทักษะของเราความเรียบร้อยของเรานะครับแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในด้านศิลปะการเดินท่อเนี่ยของเรานะครับก็ช่วยกันทำงานนะครับทีมนี้รับผิดชอบทั้งหมด4คนนะครับก็จะมีศิลานะครับมีพี่หนึ่งนะครับมีคิดนะครับแล้วก็มีที4คนช่วยกันทำนะครับก็จะเดินท่อจากหูช้างด้านหลังเนี่ยชุดหนึ่งไปลงกองล่างชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือทำเหมือนกันกองล่างทั้ง2ใบทั้ง2ชั้นเนี่ยจะต้องมีคือของเดิมเนี่ยมันเคยมียังไงชุดนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับมีโอเวอร์ฟลูนะครับมีวาล์วล้างกองนะครับมีวาล์วลดน้ำคือทุกอย่างทำเป็น all service เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโน้ตก็จะต้องไม่ต้องใช้สายยางอีกนะครับ NC ก็ดูไปด้วยบรรยายไปด้วยนะครับเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงหน้างานนะครับก็ให้ทีให้คิดเนี่ย2คนช่วยกันถ่ายคลิปมาให้ NC ดูหน่อยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเท่ดีนะครับเผื่อจะเป็นแบบอย่างสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านต่อไปนะครับกรณีที่เราวางตู้ปลาแบบนอกบ้านประมาณนี้นะครับกองใหญ่สะใจรอบนี้คุณโน้ตบอก NC ว่าคุณแนนผมขออนุญาตใช้วัสดุกองเป็นแบบกายภาพทั้งหมดนะครับผมจะไม่ใช้สายกรองเลยผมจะเอาแค่ฟิลเตอร์แมตนะครับแล้วก็เอาแค่วุ้นเส้น2อย่างนี้พอนะครับ NC ติดมาทั้งหมด2แผ่นนะครับอย่างละแผ่นก็ใช้ครบหมดเกลี้ยงนะครับแล้วนี่ก็เป็นตอนที่เสร็จงานแล้วนะครับงานของคุณโน้ตนี่จบประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงเนี่ยก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับขนาดออกเช้าๆนะครับบ้านฉางระยองไปกันฟูลทีมนะครับ7คนนะครับขาด้านซ้ายนี่คือตู้เลี้ยงนะครับหันหน้าเข้าในบ้านนะครับมองจากในบ้านก็จะเห็นปลาส่วนด้านหลังก็จะเป็นกองหูช้างนะครับแล้วก็ด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็นกองล่างซึ่งเป็นแบ่งออกเป็นของใครของมันนะครับไทม์เมอร์ก็แบ่ง2ชุดเช่นกันนะครับของใครของมันคือไทม์เมอร์ตัวล่างก็ตู้ล่างนะครับตัวบนก็ตู้บนจริงๆตอนแรก NC นึกว่าคุณโน้ตเนี่ยอยากจะผลักตู้ปลาไปด้านหน้ามากกว่านี้แต่คุณโน้ตบอกไม่เป็นไรคุณแนนเผื่อถ้าเกิดคุณแนนไม่อยู่เนี่ยผมยังสามารถเซอร์วิสเองได้นะครับก็จัดการตามที่คุณโน้ตต้องการนะเดินท่อนี่สุดยอดไปเลยครับเอาไป50ท่อนเผื่อไว้เลย100เมตรพอแน่นอนนะครับ UV อุปกรณ์อะไรต่างๆคุณโน้ตก็ใช้บริการกับเรานะครับรวมถึงเครื่องสำรองไฟด้วยนะครับมีเครื่องสำรองไฟมีแบตเตอรี่มีปั๊มลมอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าปลาที่มาลงในตู้นี้ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มปลาที่เป็นพิเศษนะครับเป็นความชอบส่วนตัวสไตล์คุณโน้ตนะครับน่าเห็นแล้วเราก็ชื่นชมฝีมือทีมงานของเรานะครับถือว่าทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตรงความต้องการคุณโน้ตมากที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ด้วยทีมงานที่ตั้งใจทำงานก็ใช้บริการของเรา NC Team Service สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตมากๆครับสวัสดีครับ